ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันพุธที่24สิงหาคมแล้วนะคะครับวันนี้ก็เช่นเคยค่ะรายการของเรานอกจากพูดคุยกันแล้วนะคะก็ยังมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันด้วยนะคะจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงแม่เกือบพูดเวลาผิด นะคะก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะวันนี้ก็เราจะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะครับช่วงแรกมีอะไรอัปเดตบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆในแง่ของรูปแบบของรายการเนี่ยเผื่อคุณผู้ชมแฟนรายการใหม่ๆนะอย่างที่แพรบอกว่าเบรกแรกเนี่ยก็พยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้ควรจะระมัดระวังอะไรสีไหนฉลกสีไหนควรจะหลีกเลี่ยงเบรก2และเบรก3นะจ๊ะเราก็จะพูดคุยกันกับทางบ้านนะคะเราจะมี2ช่องทางด้วยกันใครที่มีความประสงค์จะพูดคุยสายเผิดคือเราก็จะสามารถถามตอบกันสดๆมีอะไรคือถามได้หมดเลยนะคะในรายการเลยนะคะแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นะคะจ้ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ SMS ก็ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามถ้าลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วย จะถามเรื่องของตัวเลขก็ส่งกันเข้ามานะคะที่หมายเลข4221606ค่ะครับแล้วเบรกสุดท้ายล่ะคะเบรกสุดท้ายเราก็จะมีเรื่องงามยามดีห้ามพูดผิดนะเรื่องงามยามดีค่ะก็ใครที่กำลังจะมีแพลนนะคะที่จะขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่าจะออกรถหรือว่าจะเปิดกิจการอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะทำอะไรที่สำคัญในชีวิตนะคะก็ดูเลือกดูยามเอาไว้นะคะก็นำไปปรับใช้ได้กับชีวิตของเราค่ะจ้ะอันนี้คือในรูปแบบของรายการนะครับรวมถึงช่องทางในเรื่องของการสื่อสารซึ่งจริงๆแล้วนอกจากอย่างที่แพรบอกว่ามีสายมี SMS แล้วก็ยังมีช่องทางในเรื่องของโซเชียลด้วยใครถนัดใครใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วอันนี้สะดวกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับค่ะ www.miraclechannel.tv.net นะคะหรือว่าทาง Facebook แล้วก็มีแฟนเพจนะคะที่จะเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะครับแฟนเพจนะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะอันนี้ช่องทางการสื่อสารก็ว่ากันไปแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่ภาพพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็ยังประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28นี้ครับ28สิงหาคมนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนี่ค่ะนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะจากรายการเปิดดวง12ราศีกับอาจารย์พรพจน์นะคะจะมีการบรรยายนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวกับตัวเลขนะคะที่ตอนนี้หลายคนก็มีการลงทุนนะคะที่เสียเงินมากมายเพื่อที่จะหาเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เป็นตัวเลขที่สวยงามเป็นตัวเลขมงคลนะคะครับก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็เป็นธุรกิจใหญ่โตนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์มือถือแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทราบตัวเลขนะคะหรือว่าเรามาฟังเนี่ยบางทีเราจะสามารถหาตัวเลขที่มันเหมาะสมกับเราได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายหรืออาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็เป็นได้จ้ะก็คือในเรื่องของธุรกิจก็ว่ากันไปนะครับมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภคไม่ได้ผิดแต่ประการใดแต่ว่าในสิ่งที่อยากจะพูดคุยให้ฟังเนี่ยจะอธิบายให้ฟังในเรื่องของอิทธิพลความหมายของดวงดาวรวมถึงในเรื่องของตัวเลขที่มันมีความสัมพันธ์กันและเหนือสิ่งอื่นใดก็คืออยากที่จะให้ทุกคนมีความเข้าใจอย่างที่แพรบอกสามารถจะไปเลือกตัวเลขมงคลสอดรับกับอาชีพของตัวเองได้ถ้าได้ยินว่าแต่ละอาชีพตัวเลขก็ใช้ไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับและที่สำคัญสามารถจะไปถ่ายทอดบอกกล่าวคนใกล้ชิดคนในครอบครัวและในวันงานพิเศษครับ10ท่านผู้โชคดีก็จะได้ดูดวงกันสดๆในงานเลยนะคะสำหรับ10ท่านเราจะจับฉลากกันซึ่งการจะไปร่วมงานครั้งนี้นะคะจะต้องสำรองที่นั่งด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เรามีที่นั่งจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็10ท่านเนี่ยเราก็จะเลือกนะคะไม่ใช่เลือกสิต้องบอกว่าจับฉลากนะคะจากคนที่มาร่วมงานทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็ไปเยอะแล้วพอสมควรแล้วพอสมควรแล้วนะคะใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะคะก็สำรองที่นั่งนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเวลาประมาณ9โมงเช้านะคะเราจะไปเจอกันที่กันตนารัชดาอยู่ตรงแยกเหม่งซ้ายสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะมีแผนที่นะคะไปไม่ถูกนะคะก็ถ้าอยากได้แผนที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือก็โทรเข้ามานะคะบอกน้องทีมงานว่า
ให้ส่งให้ด้วยครับก็ความจริงเดินทางโดยอธิบายสังเขปนะฮะง่ายๆยึดถนนเส้นเลียบทางด่วนรามอินทราเป็นหลักเลียบทางด่วนก็คือทางขวามือที่เราเห็นนะคะที่มีสี่สองเส้นซ้อนกันอยู่นะคะก็เลียบทางด่วนแล้วตรงเข้าไปทางประชาอุทิศนะคะก็ตรงเข้าไปทางซ้ายมือเนี่ยนะคะก็จะไปเจอกับสี่แยกสี่แยกนั้นคือสี่แยกเหม่งจ่ายนะคะให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวกระดกลิ้นด้วยนะคะเลี้ยวขวานะคะไปประมาณ200เมตรนะคะแทบประมาณว่า200เมตรจะมีซอยทางซ้ายมือที่เราเห็นก็คือตึกส้มๆนั่นน่ะนะคะคแต่หน้าปากซอยเนี่ยเราจะยังไม่เห็นตึกเลยเราจะมีป้ายกันตนาเขียนอยู่แล้วจะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าปากซอยนะคะก็ตรงเข้าไปนิดเดียวค่ะก็ถึงประตูรั้วของกันตนาเลยส่วนโรงหนังเนี่ยนะคะพอถึงประตูรั้วกันตนาปุ๊บโรงหนังให้หันขวามือเลยค่ะจ้ะเราจะเห็นเลยว่าจะมีคาเฟ่ขายมีน้ำมีอาหารขายอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะก็ขวามือใหญ่โตนะคะก็ไปหาที่จอดรถก่อนมีที่จอดรถเดินทางไม่ยากนะอย่างที่บอกว่ายึดเส้นเรียบด่วนถ้ามาจากพระราม9เลี้ยวซ้ายตรงมาเจอแยกเหม่งจ่ายแต่ในทางกลับกันถ้าคุณมาจากทางรามอินทราเลียบทางด่วนก็ตรงมาถึงแยกประชาอุทิศแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเจอแยกเหม่งจ่ายนะเจอกันฮะวันอาทิตย์นี้ 9:00 นเป็นต้นไปครับใช่ค่ะก็เตรียมนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาด้วยนะคะเผื่อคุณจะได้เป็นผู้โชคดีนะจ้าค่ะมาสำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะเข้าห้องเรียนครับมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจ้ะพุธที่24สิงหาคม2559ครับจันทรคติการแรม6ค่ำเดือน9นักษัตริย์วอกพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในส่วนของการทำงานไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากมีปัญหาอะไรให้ว่ากันที่หน้างานเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักผ่านนะครับสภาพคล่องกับด้านกับเรื่องของงานวันนี้อย่าได้คาดหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำมั่นสัญญาจากตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งผลตอบแทนที่ได้รับความรัก ขออภัยครับลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างเป็นเรื่องปกติส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้มีคู่แข่งขันเพิ่มและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกสีฟ้านะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้มีโอกาสเป็นได้ทั้ง2สถานะเล่นให้มันสมดุล นะฮะเป็นผู้รับก็ได้เป็นผู้ให้ก็ดีการเงินไม่เหมาะกับการให้ใครขอหยิบขอยืมไม่ว่าจะมากหรือน้อยส่วนคนที่มีลูกหนี้และถึงกำหนดชำระวันนี้ให้เผื่อใจสุดท้ายในเรื่องของความรักพยายามอย่าสร้างเงื่อนไขโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างคบหาโสดเองวันนี้ปรับปรุงบุคลิกภาพตัวเองก่อนครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของเงินทองอย่าให้ใครขอยืมไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับชาวบ้านเขาสีเหลืองนะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวัยวุฒิสำคัญไม่น้อยกว่าคุณวุฒิครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำงานกับคนที่สูงวัยกว่าเราถือว่าดีไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนเงินทองคนมีทรัพย์เดิมมีเกณฑ์ได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีคนไม่มีทรัพย์เดิมวันนี้ก็พอจะมีลาภผลหัวใจจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาสำหรับคนโสดนะครับส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวัยวุฒิสำคัญไม่น้อยกว่าคุณวุฒินะครับท่องไว้เสริมเรื่องงานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เขาบอกให้ขอร้องแกมบังคับใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการขอความร่วมมือจากคนรอบข้างทายดีสภาพคล่องไม่มีปัญหาลงทุนก็มีเกณฑ์ได้ขยับขยายผมหมายถึงเรื่องเงินทองความรักหัวใจฝากระวังคำพูดไว้บ้างนะครับไม่ว่าคบหากันมานานแค่ไหนถนอมน้ำใจกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีนะครับ 1+1 มากกว่า 2วันนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน
ความรักเหมาะสำหรับการสร้างเซอร์ไพรส์นะครับไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่สุดท้ายในเรื่องของงานก็ทายดีรักษามาตรฐานได้ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนวันนี้ขอให้ทำราศีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะฮะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวทำเรื่องราวสร้างเหตุการณ์ดีๆสีที่ควรฉลีกเลี่ยงวันนี้คือสีส้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ในเรื่องของงานเหนื่อยหน่อยไม่มีตัวช่วยครับรวมถึงอาจจะต้องสู้รบปรบมือกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าเราเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ความรักแข็งเกินไปก็ไม่ดีครับอะไรที่ปรับได้ให้ปรับโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารเพราะไม่มีคนช่วยสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเขาบอกว่าการทำงานที่ดีนั้นควรจะมีแบบแผนทำตามขั้นตอนที่กำหนดวันนี้อย่าใจเร็วด่วนได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าจุดหมายปลายทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็ตามเงินทองเน้นในเรื่องของการลงทุนครับหากพลาดพลั้งต้องกล้าตัดใจต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ความรักวันนี้คนที่คิดอยากจะมีคู่ให้หานกต่อให้หาคนกลางช่วยประสานส่วนคนมีคู่อยู่แล้ววันนี้ถ้ามีอะไรไม่สบายใจอย่าเก็บให้คุยกันสีที่ถูกโฉลกค่ะความจริงนิดนึงทุกเรื่องอะนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับภาพรวมในเรื่องของงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่ตั้งเป้าบรรลุนะฮะวัตถุประสงค์วันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำคนมีเงินเย็นได้เปรียบหน่อยเนื้อหอมฮะจะมีแต่คนเข้าหาชักชวนให้ทำธุรกรรมมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินแต่ความรักไม่ค่อยดีวันนี้เหนื่อยหน่อยคนครักงงแงเรียกร้องเอาแต่ใจคนโสดจังหวะและโอกาสไม่เอื้อสีที่ถูกโฉลกค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงในชีวิตสีม่วงครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดวันนี้ถึงจะมีลูกน้องบริวารแต่ดูเหมือนจะพึ่งพาไม่ได้สักเท่าไหร่ฉะนั้นงานอะไรสำคัญให้ทำเองการลงทุนเน้นๆฮะอย่าหวานแหเลือกให้ดีต้องกล้าตัดสินใจความรักก็มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้บริวารไม่ค่อยได้ดังใจก็กันเหนียวครับเสริมกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับงานผ่านแต่คนไม่ผ่านวันนี้ไม่ว่าทำอะไรอย่าละเลยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเงินทองทายดีครับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้เริ่มที่จะผลิดอกออกผลเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ความรักอย่าปล่อยหรือนำพาตัวเองตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหัดสวัสดและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะทำอะไรให้เกียรติคนอื่นด้วยพูดง่ายๆสีบรอนซ์เงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ชีพจรลงเท้ามีเกณฑ์เดินทางนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานวันนี้ก็คือเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยให้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยในการคลี่คลายสถานการณ์เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อาจจะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้ต้องรู้จักปฏิเสธความรักเหมือนจะดีฮะแต่อาจไม่ดีถึงจะมีคนเข้าหาก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยต้องรู้จักปฏิเสธนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เป็นสีเทาๆก้ำกึ่งไม่ชัดเจนสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นมีเกณฑ์ได้รับผลจากหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานแต่เงินไม่เด่นเหมือนงานครับถ้าตัดสินใจผิดพลาดวันนี้อย่าพยายามเอาชนะให้หยุดให้ชะลอความรักยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนในแวดวงเดียวกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะเรียนรู้กันไปแต่เรื่องเงินทองวันนี้อย่าดื้อรั้นอย่าเอาชนะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลเอาละค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะ
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ